ผมปานคุงครับเป็นไงบ้างครับน้องๆหนูๆเทอมจะเปิดแล้วมีความสุขกันไหมอืมก็เล่นในคอมมิคอนสนุกดีไหมอย่าหัวเราะเขาสิทำไมล่ะแต่ได้ก็จะคัดจ้างบ้างอืมนั่นสิเนาะคัดจ้างไม่ค่อยเวิร์กมั้งคัดจ้างเนี่ยเอามาดูในงานเกมของเราก็มีเยอะเหมือนกันใช่ยิ่งช่วงนี้โปรแกรมเกมเรื่องขยับขยื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้ๆวันนี้ก็จะมีทั้งงานบางกอกคอมมิคอนกับไทยแลนด์คอมมิคอนและเกมไฟโอ้โหงานเต็มเลยมีงานของเล่นอีกงานนึงนะไทยแลนด์ไทยแลนด์คอยเอ็กซ์โปที่เซ็นทรัลเวิลด์จัดวันเดียวกันด้วยเอาเข้าที่โอเคแต่ต้องเป็นนารูโตะมั้งยากล่ะไปไม่3วันจัดงานตายนี่เกิดว่าไอ้2งานนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเกมมีงานที่ชอบให้คุณวินอ่าแน่นอนมีอะไรบ้างวะเรามาเริ่มฝั่งออนไลน์กันก่อนเลยครับครับผมก็คือเอเชียซอฟต์จะเปิดเกมโอนิมูชะโซครับผมหลังจากที่กักมานานใช่ครับกักมานานถือว่าเปิดไปแล้วแหมเขาต้องรอความพร้อมก่อนสิแหมรอมา4-5เดือนเลยเพ่อุ้ยภาษาญี่ปุ่นมันยากนะแหมที่ผมไปเล่นมันเป็นภาษาจีนนี่แหละยากมากยิ่งยากกว่าภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วก็ไปเกมออนไลน์เกมมือถือจริงๆกันไปออกมาเร็วๆแต่เขาจะไปทั้ง2ที่เลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็เจอทั้งแบงค์ของ Comic Con แล้วก็ทั้งไทยแลนด์ Comic Con เลยนะครับแน่นอนว่าแต่จุดหลักๆก็คือเขาจะมีการแถลงข่าวที่งานแบงค์ของ Comic Con 2015ครับผมซึ่งหลังจากที่เคยได้ออกอากาศไปแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานแถลงข่าวนี้ไปบ้างแล้วแล้วก็อาจจะเจอคุณวินไปเดินตะมมองค่ะสาวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกมสิโอเคครับก็เห็นบอกว่าในงานนี้นะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนมีโอ้มีการ์ดเมนด้วยการ์ดคาเมลเดอร์ไม่ใช่เมนนักร้องอ่ะผู้หญิงอ่ะแฟนคุณอ่ะกรี๊ดกรี๊ดอ่ะเออนะขอบคุณนะขอบคุณครับแล้วก็อย่าคาดตาการ์ดริวจากสตรีทไฟเตอร์เลยทีเดียวนะครับมีเคนไหมเร็วในข่าวเขาบอกมาอย่างนั้นในข่าวเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าใครสนใจนะครับก็ไปที่งานบางกอกคอมมิคอนนะครับครับผมบัตรเข้างาน300บาทถ้าอยากเข้าฟรีก็เข้าทางข้างหลังแล้วก็บูธท้ายช่องแอร์มีเซตอีเวนต์สุดโลกผีช่องแอร์ใช่ไหมเลยพกปืนไปแล้วก็ลอยตัวลงมาจากหลังคาเนาะโอเคตอนนี้เราก็ย้ายวิกมาที่งาน Thailand Comic Con กันบ้างครับในนั้นจะมีบูธของทาง Gen Z นะครับจะมีการเปิดเกมมือถือถึง4เกมรวดเลยทีเดียวนะครับก็คือเกมแรกก็คือเกม Devil Hero ครับผมเป็นเกม Shooting RPG ออกแนว Arcade เหมือนกับเอามาแข่งกับอะไรเกมอะไรสักอย่างเนี่ยก็มีอยู่เกมเดียวแต่ว่าเป็นเกมไฮแอนด์เทียบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นมือถือกับไฮแอนด์เกมมือถือนี่แหละคุณแหมผมหมายถึงไอ้กระจกวอร์แต่ผมหมายถึงอะไรที่ตอนนี้เขาโฆษณาหนักๆอยู่นะเราสองคนจะตายไหมเนี่ยอย่าไปวอร์กันเลยอ่ะโอเคครับเป็นเกมอีกเกมนึงเป็นเกม TS Devil ครับผมคุณได้เกมนี้ขึ้นชื่อว่า TSอะไรที่ภาค3เพิ่งปิดไปอ่ะใช่ที่ภาคอะไรที่มันปิดไปนานแล้วอ่ะนั่นแหละนะก็นะเกมเนี้ยแฟนๆก็น่าจะคิดถึงนะครับเป็นตอนนี้ก็กลายเป็นเกมมือถือแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับไม่หรอกมันกลายเป็นเกมซีรีส์เดียวที่มาในเมืองไทยแล้วที่3 5มันปิดไปหมดแล้วใช่โอเคครับอีกเกมนึงนะครับเป็นเกม Fish Clash Saga ครับผมจำได้ไหมอะไรคลาสซาก้าคลาสซาก้าเนี่ยมันคุ้นคุ้นฟิชแต่ไม่มีฟิชตกปลาใช่ไหมเกมนี้ไม่ใช่แล้วน่าจะน่าจะออกแนวเกมที่เหมือนกับท็อฟฟี่อ่ะนะโอเคก็อีกเกมนึงนะครับเกมสุดท้ายชื่อเกม War of God ครับผม
อ่ะลืมติ่งไปนิดนึง War of God Rebirth เกมแนว RPG ครับผมไม่ใช่ God of War ใช่ก็ว่าอยู่ถ้า God of War นี่สงสัยไม่มีไอ้หัวร้อนใช่ไหมสงสัยนี่ God of War นี่แบนก่อนจะมาเล่นครับโอเคเราจบข่าวที่2แล้วเราไปข่าวที่3กันบ้างเกมวิวครับผมเมื่อวันประมาณวันพุธวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมีการแถลงข่าวนะครับของเกม Dragon Base ครับผมเป็นเกมที่เราเคยมีการเสนอมาก่อนแล้วชื่อหนึ่งใช่แล้วถูกต้องรู้สึกว่าเขาในงานนี้มีน้องมีคุณน้ำฝนฮอร์โมนครับผมน้ำฝนต้องเดี๋ยวพูดน้องเลยน้องอ่ะดีละน้องน้ำฝนฮอร์โมนครับก็เขาแก่กว่าก็พูดน้องก็สูงขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมพี่กลิ้นพี่กลิ้นน้องมีน้องน้ำฝนฮอร์โมนนะครับดารานักแสดงชื่อดำเข้ามาเป็นเกสต์พิเศษของงานในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีทาง CEO ของทางเกมวิวบินตรงมาจากต่างประเทศมาเพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลยด้วยรู้สึกว่าเขาพูดอะไรดีกับเมืองไทยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาปลื้มปริ่มมากกับแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาตลาดเกมมือถือของไทยเนี่ยจะมีการเติบโตมากมายในปีนี้นะครับผมก็ราคาเนี้ยก็บอกว่านะปลื้มมากแล้วก็เต็มใจที่จะพัฒนาเกมมีเกมใหม่ๆมาให้เราเล่นอีกแน่นอนนะครับผมเอ๊ะรู้สึกว่าช่วงเดินๆหน้าๆเดินไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยจะมีเกมใหม่ๆมาให้เล่นอีกด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าเล่นเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาให้เปิดเผยไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาเปิดเผยเองใช่แล้วนะครับงงไปนะงงไปงงไหมงงไหมงงโอเคครับก็อย่างนั้นก็คือสำหรับเกม Dragon Base นะครับเป็นเกมแนว RPG นะครับ Turn Base นะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5อาชีพก็คือนักดาบนักธนูนักเวทนักบวชแล้วก็โจรครับผมซึ่งเราจะต้องเลือกว่าเราจะเป็นอาชีพไหนแล้วเราก็สามารถที่จะไปหาเพื่อนหาผู้ช่วยเอามาโดยการจ้างเอาใช่จ้างเอาหรือว่าถ้าหากคุณมีเพื่อนบน Facebook หรือมีอะไรพวกนี้คุณสามารถขอยืมตัวละครยืมเอามาใช้ได้ด้วยนะครับก็แน่นอนว่านักบวชหมดก็โดนมอนสเตอร์ยำหมดแล้ววิธีการเล่นเป็นยังไงบ้างก็เวลาเล่นนะครับก็จะมีการเป็นเทิร์นเบสก็คือจะมีสกิลให้กดครับผมครับผมเห็นแล้วมันจะมีตัวละครอยู่4ตัวที่วางอยู่ตามตำแหน่งแล้วมันจะวิ่งไปตีเองใช่จะกระโดดไปตีเองเลยคือต้องทัดไปที่ตัวละครแล้วมันจะตีทัดไปที่สกิลครับเลือกสกิลแค่รอสกิลมันขึ้นแล้วกดปุ่มไม่ทันวางจึ้งมันก็กระโดดปาบเขาให้ผมเคยเห็นเกมแบบนี้บนคอนโซลชื่อว่าเกมมาร์คิลี่โปรไฟล์คล้ายๆอย่างนี้เลยแหละแต่อันนี้อันนั้นเนี่ยคือเราจะบังคับทุกตัวแล้ว4ปุ่มของจอยเพย์อ่ะมันจะแทนแต่ละตัวไปเลยแล้วกดปุ่มนั้นตัวนั้นตัวที่อยู่ด้านหน้าก็จะไปนึกออกปะพอกดปุ่มวงกลมตัวที่อยู่ข้างล่างก็จะวิ่งไปตีเนี่ยปุ่มกากบาทก็จะตัวที่อยู่บนก็จะวิ่งไปตีเนี่ยแล้วใช้วิธีการทำคอมโบไปเรื่อยๆเกมนี้ก็ Valkyrie Profile นี่คือก็มีหลายภาคเนาะก็ถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับโอเคครับก็เกม Dragon Blast นะครับจะเปิดในระบบ Android เนี่ยเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใน iOS ครับจะมีกำหนดเปิดในวันที่12พฤษภาคมนี้ครับผมก็แฟนๆก็รอเล่นได้เลยนะครับก็ข่าวเกมออนไลน์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคมาฟังคำสุดกันบ้างนะครับผมข่าว PC นะครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่มีดราม่ามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ครับน่าพูดกันดราม่าเราชอบดราม่าเราชอบชอบแต่อะไรถ้าเกิดจากดราม่าเราก็ไม่สนใจคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าพวกโกเกมบางเกมเนี่ยมันมีการทำมอดเกมออกมาเพื่อให้คนเล่นสามารถเอามาพัฒนาอะไรใหม่ๆในสายเกมได้อย่างเช่นผมอยากให้คุณวินเข้ามาเล่นในเกมอย่างเงี้ยก็สร้างตัวละครโมเดลคุณวินขึ้นมาเลยในประมาณจะดีเหรอคุณประมาณเนี้ยซึ่งโกเกมสกายริมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีมอดมาให้ค่อนข้างเยอะมากใช่แค่เกมนี้ก็คือมันก็เปิดมานานแล้วนะมันจะมีหมดเยอะก็ไม่แปลกธนูปักเขาธนูปักเขาใช่มีทั้งมีคุกมีทั้งอะไรอ่ะไอ้พวกตัวละครนี้เมเดินเล่นมาได้ไปหมดเลยแต่ว่าล่าที่ผ่านมาเนี่ยคางวาวคางเบสเทนด้าซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาได้คิดโปรเจกต์แล้วผมไม่สามารถซื้อและขายมอดของตัวเกมไม่ได้เ
คนทำมอสก็สามารถเอามอสตัวเนี้ยเอามาทำขายแล้วก็จะได้ส่วนแบ่งไป 25% โดย 75% คือให้คังวาและคันเปชันด้าประเด็นคือคนเล่นส่วนใหญ่ไม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องมอสเนี่ยมันควรเป็นของฟรีแต่แรกอารมณ์มันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณทำ DLC มาขายสิคุณก็รู้ว่าอยู่ที่เกมเมอร์หลายคนก็ไม่ชอบ DLC นะถูกป่ะคือมันการแบ่งเงินเอามาขายไงแล้วประเด็นคือคนคนเล่นเนี่ยเขาไปโหวตนะให้คังวาคันเปชันด้าเนี่ยเอาระบบนี้ออกมีคนลงชื่อกว่า 133,000 คนเลยนะภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์มีผลนะเนี่ยรอไปถึงป๋าเก็ต CEO ของพังวาเนี่ยก็มาพูดคุยกันเลยว่าโอเคจะหาทางออกยังไงดีและล่าสุดก็เอาระบบนี้ออกจนได้ส่วนคนไหนที่ซื้อตัวมอสไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนก็เป็นอีกบทเรียนที่สเตนต้องจับไปเลยเพราะที่ผ่านมาคือสเตนก็มีการทำระบบอะไรหลายอย่างเวิร์กช็อปเอ่ยระบบกระดานคะแนนเอ่ยพวกระบบเครดิตการ์ดหรือแม้แต่เครื่องสตรีมโอเอสทุกคนชอบหมดมีแต่ไอ้เนี่ยครั้งแรกที่คนไม่ชอบใช่ก็จริงๆผมขอเล่าเพื่อนๆนึงว่าดีคนสร้างเกมการ์ดมอสแต่เขาบอกผมว่าจริงๆเนื้อไอ้ระบบสร้างขายซื้อมอสเนี่ยมันทำได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่พร้อมก็ละล้าไปก็โหลดบอสแต่ว่าคนเล่นเนี่ยเขาเล่นกันพร้อมหมดหรือเปล่าก็เป็นไปได้คืออย่างสไตล์เลยก็คือการที่หาเดียร์ซีนก็ไม่มีขายใหม่แล้วถูกป่ะทีนี้แล้วมอสจะทำอะไรได้บ้างมอสพวกกราฟิกมอสพวกตัวละครแม้แต่ควยจะทำใหม่ๆเนี่ยมันมีเยอะมากไงก็ไม่ใช่ว่าทำไปว่าคางวางทำไม่ทันได้ถึงสนใจจะทำไปขายเพราะว่ามันสามารถต่อยอดเกมนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงก็หมายความว่าเกมมันเดินหน้าไปได้เพราะเป็นเพราะมอสเพราะคนเล่นเข้ามาช่วยกันแชร์โอเคครับก็พูดยากจริงแต่ผมก็เป็นคนที่คิดว่าคนเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆมันก็คำแจกคือเป็นแต่แรกว่าตัวจะมาไอ้มาทำขายทำไมมันก็ไม่แฟร์ไงโอเคครับที่สองมาเป็นหนึ่งข่าวที่เพิ่งมีการปล่อยเทเลอร์ออกมาสดๆและร้อนเลยกับเกมระเบิดตุ้มต้านของ Square Enix ที่มีหลายคนอยากเห็นภาพเกมเพลย์มากๆจัดคอส3จัดคอส3ยังไม่จบเปิดเผยเกมเพลย์ออกมาแล้วแล้วต่อในการอัปเกรดกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นโปรเกมก็ยังมีฉากระเบิดตุ้มต้านเหมือนหนังไมเคิลเบย์เลยครับก่อนจะคิดเข้าการพรีออเดอร์เกมนี้ล่วงหน้าก็จะรับผ่านพิเศษแล้วก็สเนเปอร์ไปเล่นกันด้วยครับผมตัวเกมก็ประกาศวางขายแล้วราคาประมาณ900กว่าบาทบนสตรีมเฉพาะ PC Xbox One กับ PS4 ก็เอาราคาเพิ่มตามสภาพ 1,700 แล้วก็ย้ำนะครับว่าคนทำเกมก็จะยืนยันมาว่าเกมภาคนี้จะไม่มีมัลติเพลเยอร์เขาบอกว่าไม่จำเป็นแต่ปฏิกิริยาของคนทำมอสมัลติเพลเยอร์กับภาค2ไม่อยู่เฉยเขาช่องอยู่รออยู่ก็รอต่อไปเจ้าให้ได้ใช่ไหมโอเคปิดท้ายกันที่ภาพนี้เลยป้านคุณคุณนะครับผมป้านคุณคุณคุณนะกับ Final Fantasy ซึ่งหลายคนคิดว่าแฟนเกมน่าจะคาดกันว่าภาคสามคือภาคจบแต่จริงๆคือมันไม่ใช่คนซัมเกมก็เป็นการปล่อยภาพเดียวมาพร้อมกับFinal Chapterวางขายวันที่31ตุลาคมหรือวันฮาโลวีนวันขี่ปล่อยมันไปผีมันจะร้อนมันจะร้อนหนักกว่าเดิมใช่ไหมก็มันร้อนเรื่อยๆแหละแต่อย่างว่าแหละว่าโคเกนก็ปล่อยมาแค่ที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรมากก็ปล่อยให้แฟนๆเกมเขาคาดการณ์กันเองว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรคิดแน่ๆใช่บอกฮอลลีวูดตอนนี้วอเตอร์ก็ยังเริ่มเดินหน้าโครงการทำภาพยนตร์นี้เลยแล้วก็อย่าลืมบิ๊กกรีกันยูโรนะครับผมคงขอบายคนแรกนะครับจับมันมัดกับเก้าอี้แล้วก็เปิดให้มันดูอย่างนี้ใช่ไหมหลับตาโอเคเข้าสู่ช่วงของคอนโซลนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าเราทิ้งท้ายไปที่เกมของ Level 5นะ The Snack World นี่วันนี้ผมเอาเกมนี้มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะก็โลกทัศน์ของเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบแฟนตาซีแบบ Final Fantasy เลยนะก็คือมีทั้งปราสาทยุโรปยุคโบราณยุคกลางอะไรพวกนี้มีอัศวินถือดาบสู้กับมังกรมีคริสตัลด้วยไหมไม่คงไม่มี อาจจะมีนะจะมีแต่คงจะไม่ใช่เอามาเป็นหลักอะไรตัวละครออกแนวดินน้ำมันเนาะนั่นแหละก็เอาไปทำขายทางตะวันตกก็คงต้องทำประมาณแบบนี้แต่ว่าก็จะบอกว่าการเครื่องของคาบแอนิเมชันอย่างเงี้ยเราไม่เห็นนานแล้วนะอย่างนี้คือแบบญี่ปุ่นแฟชั่นเลยแท้ๆเลยนะใช่แต่ว่าโลกทัศน์เนี่ยมันจะมีการผสมผสานด้วยสิ่งของที่มีในปัจจุบัน
นะครับเช่นโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้ใน Facebook ได้ไหมจะมีเขารับตังค์จากเซเว่นมาเท่าไหร่ก็พวกร้านสะดวกซื้อก็จะมีพวกขายพวกอาวุธพวกดาบพวกโล่แทนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีพวกร้านขายยาก็ไอเทมฟื้นฟูทุกคนเป็นผู้กล้ามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมทุกคนเป็นผู้กล้าด้วยที่มันลึกจำมันมินิมาร์ทดีกว่าก็มันคล้ายๆกับแฟนตาซีเลยโลกของมันอ่ะนะฮะในเรื่องของเกมก็จะผมว่ามันซีเรียสนะก็คือเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่อาศัยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่อยู่แววันหนึ่งมาโดนไล่ที่ใช้คำว่าไล่ที่ก็ได้โดนเป็นคืนใช่ฮะก็เลยต้องออกเดินทางเพื่อที่จะแก้แค้นนะฮะก็เป็นการผสมผสานที่น่าสนใจนะครับแต่เกมก็ยังไม่มีกำหนดออกรอกันต่อไปนี่ได้มาเลยผมเห็นใช้เล่นแล้วโคตรฮาเลยคือจริงมันสนุกสนุกนะมันเป็นอนิเมะได้ไหมสนุกด้วยแหละก็บอกว่ามันครบรถดีกว่าใช่ครบรถโอเคครับเกมต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็โปรเจกต์คอร์โซน2นะครับเป็นการเกมที่ร่วมมือระหว่าง3บริษัทใหญ่ก็คือ Bandai Namco Sega แล้วก็ Capcom นะครับไม่มีคนนี้ใช่มั้ยไม่มีไม่มีคงจะยากกำลังดราม่าอยู่ไม่ดีเลยกำลังดราม่าอยู่เขาไปกันหมดแล้วแน่ๆก็ภาคแรกนะครับภาคแรกเปิดเอาไว้เล่นในปี2012นะครับล่าสุดมีการประกาศภาคใหม่ออกมาแล้วนะครับก็ตัวละครนะครับจะให้ตัวละครจาก3ค่ายดังนี่แหละนะเอากลับมารวมกันอยู่ในเกมเดียวกันเช่นคริสจิลเลออนจากเวลซาร์ดนะมีดันเต้กับเวอร์จิลนะภาคที่แล้วเนี่ยดันเต้จับคู่กับดิมิทรีรู้จักใช่ไหมเดมิทรีมันคู่กันได้ไงวะนั่นสิคู่กันได้ยังไงก็จากเดวิดเมคายกลัวว่าพอมาจากคู่เสร็จปุ๊บเราจะนิ่งนอนเลือกกันก็แล้วก็มีเอ็กซ์ซาเซโลจากล็อกแมนเอ็กซ์นะมีสไตเดอร์ฮีริวก็มานะครับมีโอกามิกับเอริก้าจากซากุระไทเซนนะนี่แล้วก็ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าล็อกแมนเขาก็ยังใช้อยู่นะครับก็ใช้ไม่ตายเขายังไม่ตายครับยังใช้อยู่ที่เหลือก็มีพวกจินคาซามะมีคาสยะจากเทเคนคือภาคที่แล้วเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้อีกมันน้อยลงหรือว่าจะเปิดเผยมันไม่หมดมีน่าจะยังไม่หมดน่าจะมีอีกมีตัวละครจากแถวออฟเวสเปเรียนะครับแล้วก็มีอีกเยอะมีดอทแฮกมีอะไรก็เกมนี้ก็จะเป็นลักษณะของซิมูเลชันนะแต่ว่าพอมันก็เทิร์นเบสเหมือนที่ของฮอนวินเลยนะก็คือแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเทิร์นเบสที่พอไปเจอศัตรูเนี่ยมันจะเขาจะต้องกดปุ่มเป็นคอมโบคือจะมีท่านู้นท่านี้ท่านี้มาเราต้องรวมคอมโบเองให้มันกลายเป็นคอมโบที่รุนแรงที่แรงที่สุดให้ได้ประมาณนี้ครับสุดท้ายครับ Mighty No. 9รออยู่แน่นอนเราคงจะจัดเกมนี้กันแน่ๆใช่ไหมก็ล่าสุดนะครับประกาศวันมาจำหน่ายแล้ววันที่15กันยายนนี้ที่อเมริกาตอนใครว่าขายวันที่จะพักวันเดียวกันด้วยวันเดียวกันใช่ไหมแล้วก็พับอีกทั่วโลกวันที่18กันยายนนะผมว่าญี่ปุ่นน่าจะอยู่ในวันที่18นั่นแหละแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องมี DLC ด้วยวะครับทุกแพลตฟอร์มคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้คุณไม่รู้ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ DLC มันคือเรื่องปกติไหมใช่แล้วแต่จริงๆเขาเป็น DLC ที่เขาแถมให้กับคนที่ช่วยบริจาคให้เขาไงแต่เราไม่ได้บริจาคเขานี่อ้าวก็อยากได้ DLC ก็ซื้อแบบแผ่นสิแบบแผ่นเนี่ยแผ่นก็จะแถม DLC ให้ฟรีด้วยแล้วก็อีพอร์ตไปเองต้องอีพอร์ตไปเองเสียภาษีเองแต่เกมนี้ลงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับตั้งแต่ PS4 PS3 Xbox One Xbox 360 Wii U 3DS PS Vita PC Android ใช่ไหมMac ก็มีคิดว่ามีอนาคตว่าจะมีก็ได้โอ้ยถ้ามีนี่ผมไม่ซื้อแล้วนะเฮ้ยเราต้องซื้อให้หมดดิตายสิเพย์4เพย์3เอามาให้หมดเลยซื้อมาทำไมเล่นเหมือนกันหมดเนี่ยนั่นแหละครับสนุกกันไปครับผมนะจริงๆเลยมีเกมอื่นอีกเยอะแยะนะมีภาคใหม่ Civilization 5จะบอกว่ามีข่าวอื่นด้วยเช่นอะไรซาเลนฮิลคันเซิลเดี๋ยวนี่ฮิลข้างไหนข้างไหนมาล่าสุดเลยไอ้ที่ทีนะปาโคจิมาจะทำอ่ะคันเซิลใช่ไหมคันเซิลละถ้าตัวอย่างมันดีนะหลอนดีก็ตอนนี้คนเล่นก็หลอนกันหมดแล้วล่ะเพราะมันไม่มีให้เล่นคือไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าคนที่มีตัวเพย์ไอตัวของเพย์ก็รีบไปดาวน์โหลดตัวเดโมมาซะเพราะว่าเขาจะบอกถ้าเป็นอนุสรณ์ของป๋าโคจิมะผมไม่หรอกผมว่าเดี๋ยวป๋าโคจิมะแค่จะออกไปทำเกมเนี้ยคล้ายๆกันไงชื่อเกมอื่น
กลายเป็น Silent Mountain ตรงเลยโคตรเชียร์ให้ตาออกเลยว่ะโคตรเชียร์เป็นทำไปดูไปทำทางบริษัทเองก็มีคนมาดอมถวายทางการด้วยอ่ะเชื่อดิหรือไม่ก็กลายเป็นลาวฮิลเฮ้ยมาเริ่มมากพอแล้วโอเคแน่นอนนะครับกิจกรรมของเรากิจกรรมประจำของเรานะครับกับ DKS Digital Keystone นะครับแต้มสะสมจำนวน50แต้มนะครับก็รอทุกท่านอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็สามารถที่จะมาขอรับได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับผมรู้สึกว่านะช่วงนี้ก็มีเกมใหม่ๆน่าสนใจอยู่หลายๆเกมเลยทีเดียวนะครับก็ลองมาขอดูครับผมโดยเฉพาะ GTA 5ที่ยังไม่โดนแบนไม่น่าเชื่อสุดท้ายก็ขอขอบคุณ DKS นี่ก็คิสโตจูโรปี้เกมเทพครับเมกาเอ็กซ์เกมสนุก.com เมเนเจอร์เกมครับร้านเฮียปาน.com ครับผมแอนเกมวิวครับผมแน่นอนนะครับมาแต่ไม่ขออะไรเซ็กมาหรอฮอร์โมนเนี่ยไม่ได้ขอไม่ได้ติดตามใช่ไหมไม่ได้ขอแต่ถ่ายรูปมานี่โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรจะเดี๋ยวว่าจะหัวเราะทำไมเออนั่นเดี๋ยวจะหัวเราะทำไม